โอเคสวัสดีทุกคนนะครับมาวิเคราะห์บิตคอยกันหน่อยนะฮะประจำวันที่4กันยานะฮะ2021นะครับผมกราฟเป็นยังไงเราเปิดดูกันที่ไทม์เฟรมใหญ่ๆกันก่อนเลยนะฮะเดย์เป็นยังไงบ้างไทม์เฟรมเดย์นะฮะก็ยังมองเป็นขึ้นได้อยู่ถูกไหมฮะนี่ลักษณะนี้ปุ๊บปุ๊บลงขึ้นลงแล้วจะขึ้นต่อได้นะฮะตรงนี้เนี่ยมันจบเวฟABC ไปเรียบร้อยแล้วเนาะ1 2 3 4 5แล้วก็ ABC นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะเล่นยังไงนะฮะ2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นขาขึ้นตลอดเลยแต่ว่าถ้าใครที่ตกรถแล้วเนี่ยก็ต้องหาในส่วนของการช็อตเซลล์ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมมองแล้วก็แพลนไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะในส่วนของการช็อตเซลล์นี่ตรงนี้ผมทำมาร์กไว้เรียบร้อยนะฮะราคานี้ตรงกับเส้นเทรนด์ไลน์และ 161.8 ของฟิโบนัชชีนะครับผมซึ่งพอเขามาโดนเส้นนี้เห็นไหมฮะเมื่อคืนนะครับผมตอนประมาณ4ทุ่มก็ย่อลงมาเลยแล้วก็นี่ทำท่าจะขึ้นต่อแต่เรามาดูกันดีกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นไซด์เวย์อยู่ 2-3 วันนะฮะเนี่ยเห็นไหมไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับผมแล้วก็ราคาเนี่ยขอบอกได้เลยว่าบิตคอยน์เนี่ยไม่ได้วิ่งเหมือนแต่ก่อนละนะฮะเนี่ยวันนึงเนี่ยแต่ก่อนวิ่ง 3,000 4,000 เหรียญ นะฮะ3,000 เหรียญอย่างต่ำนี่ก็คือสบายๆเลยนะฮะแต่ทุกวันนี้เนี่ยเนี่ยนะฮะวิ่งน้อยมากค่อยๆขึ้นแบบนี้นะฮะวันหนึ่งเนี่ยวิ่งไม่เกินประมาณ 2,000 เหรียญหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมมองในส่วนของเซลล์ด้วยนะฮะเพราะว่ามองในส่วนของการกลับตัวด้วยแต่ว่าณจุดตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่เอาอย่างนี้ดีกว่าผมเข้า position sell ไว้แล้วล่ะเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ SL เนี่ยยอมตัดขาดทุนเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่เหนือ high เก่าเนี่ยประมาณ500จุดนะครับผม500เหรียญนะครับผม51,000นะฮะก็ประมาณ51,500นะครับโดยประมาณนะฮะถ้าเกิดใครจะเข้าเซลล์ตรงนี้เนี่ยก็ให้ SL ควบคุมไว้ด้วยการเช็ค RR ด้วยนะฮะตรงนี้เนี่ยเช็ค RR แบบนี้ถ้าสมมติว่าคุณจะเข้า position ที่ตรงนี้นะฮะ RR สมมติว่า 50,000 ตรงนี้ high เก่ามันเป็น 50,000 ก็ 5,500 นะฮะโดยประมาณแล้วก็TP ก็ที่โลเดิมเลยก็ได้นะฮะตรงนี้เราก็จะได้ประมาณ RR 1ต่อ3นะครับผม1ต่อ3นะฮะหรือถ้าเขาลงไปต่ำกว่านี้เลยก็เยี่ยมเลยแต่ target แรกนะฮะอยู่ที่ตรงนี้นะฮะ 46,668 นะครับผมแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยยังไงเขาก็ต้องมีโดนดีมานด์ทำให้เขามีราคาเด้งขึ้นมาด้วยอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็มาดูในไทม์เฟรมย่อยตรงนี้เนี่ยมีดีมานด์อยู่แถวตรงนี้ด้วยนะฮะประมาณ 50,000 19,500เรามาดูกันที่ไทม์เฟรมย่อยหน่อยเราต้องดูทุกไทม์เฟรมนะฮะหลายๆไทม์เฟรมเลยเพื่อประกอบกันนะครับเหตุผลที่อย่างที่บอกนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นทั้งเทรนด์ไลน์แล้วก็ฟิโบนัชชี 161.8 นะฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยผมเข้าไปดูในไทม์เฟรมเล็กแต่ถ้าเกิดใครจะรอให้เขาคอนเฟิร์มก่อนจริงๆเนี่ยนะฮะอาจจะรอให้เขานี่นะฮะทำเบรกที่ตัวนี้นะฮะเบรกโลก่อนหน้านะฮะแล้วก็ไม่ทำไฮเหนือไฮนี้เนี่ยพิจารณาเซลได้นะฮะลอง example ดูก็คือดูจากตรงนี้เห็นไหมเมื่อคุณคิดที่จะเซลล์เนี่ยถ้าจะไม่ aggressive นะฮะก็หมายถึงว่าไม่กดเซลล์เลยเนี่ยซึ่งผมตั้ง pending sell ไว้นะฮะตรงนี้มันก็เกี่ยวแล้วก็ลงมาเลยแต่ถ้าเกิดจะเล่นแบบ safe เนี่ยนะฮะให้รอ confirm อย่างนี้เป็นขาขึ้นมาใช่ไหมฮะกราฟขาขึ้นแล้วก็ไม่ทำ break ไม่ทำ high new high นะฮะปึ๊บทำเบรกโลปึ๊บถ้าเขาเด้งขึ้นมาก็ให้เซลล์นี่ฮะแล้วก็จะได้ช็อตนี้เราก็จะได้ช็อตแก็บนี้นะครับส่วนขาบายก็เล่นได้เหมือนกันเช่นเดียวกันนะฮะขาบายเราก็ต้องบายโลถูกไหมฮะเนี่ย
เซลล์ไฮบายโลใช่ไหมฮะเนี่ยเขาเข้ามาอยู่ใกล้กับแนวรับเก่านะครับผมเราก็บายได้แถวๆนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเซลล์เราก็โอเคเราเซลล์ไฮถูกไหมฮะแล้วก็เรามาเทคโปรฟิตที่โลแล้วเราก็บายต่อได้อันนี้คือแนวของกราฟไซด์เวย์เนาะถ้าเกิดสมมติว่ากราฟไซด์เวย์เนี่ยเล่นอย่างเงี้ยสบายๆนะฮะเซลล์ไฮบายโลนะครับผมเราไม่ไปทำครึ่งๆกลางๆนะฮะครึ่งๆกลางๆจะไปทำบายจะเซลล์เนี่ยไม่ควรนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเซลล์เราต้องเซลล์ไฮแล้วก็บายที่โลนะฮะแล้วก็ต้องมีเหตุผลประกอบด้วยนะฮะโดยประมาณนี้นะครับโอเคก็บิตคอยประมาณนี้เดี๋ยวผมส่งเข้าไปในกลุ่ม VIP ให้นะครับขอบคุณครับ